นับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game ท่านผู้ชมครับโปรเอ็มครับแน่นอนครับอุดมพาณิชย์ก้านเขานี่มีออกมาใหม่แล้วก็โหคุณภาพดีแน่นอนก็เลยเข้ามาคุยถามคาแรคเตอร์กับพี่กระทิงกันหน่อยครับพี่กระทิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโปรเอ็มครับแล้วผมบอกเลยนะว่าก้านที่อุดมพาณิชย์มีนะเยอะมากใช่โอ้โหนี่เผลอๆเราทำกัน 4-5 ปีนี่ไม่มีหมดเลยนะไม่มีหมดเลยเผลอ20กว่าปีอ่ะถูกต้องเขานำเข้ามาใหม่เรื่อยๆจนพี่กระทิงต้องเดินอย่างนี้เลยครับใช่ครับเพราะว่ามิซูบิชิระยะนะครับเขาค้นคว้าวิจัยอยู่ตลอดเวลาครับครับและอย่างในปัจจุบันเนี่ยแบ่งแคตตาลีออกแคตตาลีนะครับออกเป็น4กลุ่มครับครับคือพวกที่ฮาร์ดฮิตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเยมาน่าคุโมเกะนะครับพวกที่กลางๆนะครับวงตัวอย่างกลางก็ฟูบุกิฟูบุกิพวกที่ตีเบาๆสมมุติเทมโปก็เป็นบาซาร่าใช่ครับเพราะฉะนั้นก็แต่ละปีก็จะสลับกันออกมาอยู่เรื่อยๆครับครับผมเดี๋ยวหน้าที่ครับผมเดียมาน่าคุโรคาเกะบาซาร่าฟูบุกิแล้วนี่มีอะไรอีกเหรอพี่หรือมันเป็นรุ่นใหม่เลยนะฮะเขาก็จะออกรุ่นใหม่มาอยู่เรื่อยๆครับครับผมเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันมิซูบิชิไรยอนนะครับเป็นผู้ที่ผลิตเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับส่งให้กับโรงงานก้านครับเกือบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมการบินนะครับ Airbus แล้วก็ Boeing นะครับอุตสาหกรรมในการทำ NASA ที่ทำกระสวยอวกาศทำดาวเทียมอะไรเนี่ยที่เราเยอะทำเยอะใช่ครับยานยนต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาคิดค้นเรื่องเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์อยู่ไม่หยุดยั้งครับเพราะฉะนั้นก้านของมิซูบิชิเรย์นะครับจึงมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโอ้โหสุดยอดนี่ที่เรารู้กันละแล้ววันนี้เราจะมาทำเรื่องอะไรดีกว่าคุยว่าไปพี่กระทิงตัวใหม่เขาบอกหัวฮอตมากเลยตัวนี้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทัวร์นะครับครับเอเชียนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์พีเจทัวร์เนี่ยนะครับเจแปนทัวร์เนี่ยนะครับและโดยตลาดอเมเจอร์ทั่วไปนะครับของในญี่ปุ่นหรือของในเมืองไทยนะครับเอเชียครับตอนนี้ดังมากเลยครับได้รับความนิยมได้รับความนิยมมันคือก้านตัวนี้นี่เองครับใช่ครับมันคืออะไรครับพี่ครับคุโรคาเกะครับคุโรคาเกะคุโรคาเกะครับรุ่น XM ครับอ๋อคุโรคาเกะนี่ตอนนั้นเราเคยทำไปแล้วเราทำควบคู่กับตอนเดมาน่าใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เขาแยกออกมาเลยแยกว่าตอนนั้นเขามีแค่ก้านเดียวตอนนั้นมีก้านเดียวใช่ครับแล้วตอนนี้คือไงตอนนี้แยกออกมาเป็นมีเอาออกสิบก้านใช่ครับออกมาเป็นอีกแคตตาล็อกนึงครับออกมาอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงเลยถูกต้องโชว์หน่อยดีกว่าครับแล้วมันเป็นไงพี่หยิบออกมาเลยครับพี่กระทิงฮะขอดูนิดนึงอันนี้ป่ะอันนี้ด้วยป่ะอันนี้คือตัวใหม่นะครับอันนี้คือรุ่นที่ออกมาก่อนนะครับชื่อ XC นะอันนี้ XM อย่างที่เราทราบนะครับคุโรเกะเนี่ยนะครับคุโรเนี่ยแปลว่าดำคาเกะเนี่ยแปลว่าเงาครับครับเงาสีดำเงาดำครับอันนี้คือเป็นครับเปรียบเสมือนนินจาเลยครับนินจาครับผมครับผมเงาดำเลยเหมือนฟูบุกินะฟูบุกิก็อะไรนะเป็นอาวุธลับอาวุธลับแห่งอนาคตใช่ครับอันนี้เป็นเงาดำใช่ครับอาวุธลับอีกทีหนึ่งใช่แต่นี่โอ้โหต้องเรียกว่าเป็นการที่ฮอตมากคือตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเราจะพากอล์ฟอยู่แล้วก็ที่เซินเจิ้นที่ผ่านมาที่โปรอาร์มมันใช้ตัวนี้อยู่ถูกต้องครับจะใช้อยู่ครับจะเป็นรุ่นเก่าตัวนี้นะครับอย่างที่ทราบนะครับคุโรคาเกะเนี่ยนะครับจะวอลลี่ไม่ลอยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งโลกใช่หรอใช่ครับเป็นคนพี่กระทิงเป็นคนซัพพอร์ตเขาเลยเขาเป็นคนดีไซน์ด้วยครับเป็นคนดีไซน์ด้วยเป็นคนดีไซน์ร่วมกับทีมวิศวกรของมิตซูบิชิไรยอนครับนั่นก็คือพี่กระทิงนั่นเองไม่ใช่ผมครับผมทบทวนนิดนึงแล้วกันอันนี้เราเคยพูดถึงคาแรคเตอร์ไปแล้วเอาแค่คร่าวๆนิดนึงตัวนี้นี่คือเป็นตัวนี้นี่จะเป็นไฮคิกครับไฮคิกก็คือปลายก้านนี่จะสติฟเลยครับครับผมสติฟครับผมที่เราแข็งเลยแข็งเลยใช่ครับแข็งเลยครับครับคือลอรี่เนี่ยต้องการก้านที่ลดแบ็กสปินได้เยอะๆแล้วก็ตีได้ตรงครับมีถี่ลูกที่พุ่งฉีดครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็มีเจ้าไทเทเนียม7 12เส้นครับ12เส้นโทษ12เส้นนะครับไทเทเนียมนิกเกิลนะครับ12เส้นนะครับครับจากตรงส่วนปลายสุดของทิปนะครับขึ้นมาประมาณ1ฟุตเนี่ยนะครับนะครับปิดเวรมองสังเกตนะครับจะเขียนว่าทีนี่ครับทีนี่คือไทเทเนียมนิกเกิลนะครับเป็นเส้นเล็กๆ12เส้นนะครับถ้าเราดูทางหน้าตัดเนี่ยเราเห็นชัดเลย12เส้นรอบก้านเลยนะครับอันนี้เพื่อเสริมไว้หรือ reinforce ไว้ครับเพื่อให้ปลายก้านเนี่ยมันเสถียรที่สุดเลยครับครับครับผมตัวนี้นี่เราทำไปสักเกือบปีแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่ใช่ครับยังได้รับความนิยมอยู่ครับพวกนี้ก้านตัวนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของพวกที่ตีแรงๆครับฮิตเตอร์หรือฮาร์ดฮิตเตอร์เนี่ยชอบมากครับอย่างเช่นโปรอาร์มเนี่ยครับโปรอาร์มบอกว่ามั่นใจมากที่ใช้ก้านตัวนี้ครับตียังไงก็อยู่ในแฟร์เวย์ครับสมัยก่อนโปรอาร์มก็ใช้เป็นเดมาน่าบีซีรีส์ใช่ครับแล้วตัวนี้จะน่าจะกระด้างกว่าตัวนั้นนิดนึงตัวนี้เนี่ยปลายก้านจะเสถียรกว่าตัวเดมาน่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโปรอาร์มบอกได้คุยกันโปรอาร์มได้บอกว่าคือเขาสามารถเขามั่นใจมากเลยไม่ว่าแฟร์เวย์จะแคบขนาดไหนนะครับหรือว่าเขาอยู่ในเทสเชอร์ต่างๆครับก็สามารถอัดได้เลยเขาไม่ต้องกลัวเลยยังไงมันก็อยู่ในแฟร์เวย์เขาบอกครับอันนี้คือเหมาะกับอันนี้รุ่น
รุ่นอะไรนะ XT. อันนี้รุ่น XT XT นี่คือจริงๆแล้วเหมาะกับคนที่เป็นฮิตเตอร์เลยฮิตเตอร์เลยฮะแล้วก็ครับครับจุดเด่นก็คือลดสปินเหรอลดสปินครับใช่ครับลดสปินแล้วก็เป็นไฮคิกเพราะฉะนั้นวิถีจะน่าพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยพุ่งต่ำใช่ครับใช่ครับโอ้ถ้าอย่างนี้คนที่มีปัญหาพวกเรื่องของตีตกหยุดนะใช่ครับหายเลยครับโอ้โหหายเลยนะครับหายเลยคือไม่ใช่ครับลูกก็หายเลยไม่ใช่อยู่อยู่กลางแฟร์เวย์รับรองครับแบ็กสปินนะครับรถมาเกือบ 1,000 รอบแน่นอน 1,000 รอบเดี๋ยวไปลองเกือบ 1,000 รอบแน่นอนเดี๋ยวไปลองคุณ 1,000 รอบถ้าสมมุติผมตีอยู่ 2,000 2,000 2,600 อ่ะสมมุติ 2,600 เหลือ 1,600 1,600 เลยแต่ถ้าอย่างนี้นะครับมันจะลดลงมาแต่สัก500รอบเพราะคุณต่ำอยู่แล้วใช่ครับเพราะมันต่ำแต่ถ้าคุณ 4,000 หรือ 3,000 ใช่ครับอ๋อมันก็จะแบบตามอัตราส่วนอัตราส่วนครับโอเคครับแต่ทีนี้เนี่ยพอรุ่นนี้ออกมาเนี่ยนักกอล์ฟซึ่งทั่วๆไปเนี่ยครับจะบ่นว่าโอ้โหลูกไฟมันต่ำจังเลยผมบอกเลยผมตีไม่ได้ตัวเนี้ยใช่ครับใช่ครับหรือคนที่ตีที่วิถีต่ำอยู่แล้วเนี่ยตีไม่ค่อยลอยเลยไม่ลอยเลยครับนี่สุดที่ก็เลยออกรุ่นใหม่มาอีกเป็นรุ่น XM เนี่ยแหละครับคือตัวนี้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับความนิยมมากเลยครับตอนประกาศ XM ครับโอ้โห XM นี่เป็นไงครับครับอันนี้เราพูดถึงผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อผมเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนชอบมาถามผมว่า M โปร M ตีรุ่นไรไอ้ตีก้านไรบอก X ครับก็เลยทำเป็นผลิตมาเป็น XM ใช่ครับผมอ๋อเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองกันเลยครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่การคุณอ๋อไม่ใช่การผมเอ๊ะมันไม่ได้มีความหมายใช่ไหมครับ XM XT เนี่ยมีความหมายไหมไม่มีความหมายครับไม่มีความหมายครับแต่มันเป็นความหมายที่ดีมากนะครับพี่ครับผมครับเลยรู้เลยว่าโปร M เนี่ยชอบ X ครับ XM ครับ XM ครับผมอ่ะอันนี้คืออดีตล้วนแต่เราจะไม่อยู่กับอดีตครับเราจะอยู่กับปัจจุบันและอนาคตครับตัวนี้ดีไซน์เป็นยังไงครับพี่คือตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมาทำออกมาคือคาแรคเตอร์คล้ายๆกันมาตัวนี้เนี่ยครับเป็นไฮคิกปลายก้านสติฟใช่ไหมครับครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นมิดคิกครับอ่ะปลายก้านเฟิร์มแต่แค่เฟิร์มใช่ครับแค่เฟิร์มแล้วคาแรคเตอร์มันจะอ้าวสมมติว่าอ้าวสมมติอ่าโอเคอ่าไหนพูดในนี้ก่อนพูดในนี้ก่อนครับพูดในนี้ก่อนก็คือเป็นปลายสตีฟเอ้ยปลายแค่เฟิร์มครับผมก็โอเคปลายเฟิร์มปลายเฟิร์มแต่ว่ากลางก้านอ่อนครับกลางก้างอ่อนครับแล้วก็เป็นมิดคิกเลยเป็นมิดคิกใช่ครับอันนี้คือจะเริ่มตีสูงขึ้นครับทีนี้มันสูงขึ้นปกติเนี่ยก้านมิดคิกเนี่ยเวลาเราตีในวิถีลูกมันจะสูงค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมาพร้อมกับแบ็กสปินซึ่งเวลาเราอัดไปเยอะเนี่ยแบ็กสปินจะตามขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องแต่ว่าอย่าลืมนะคุณโรเกตเนี่ยจะมีไทเทเนียมนิกเกิลอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายก้านที่มันเป็นเฟิร์มอยู่ตัวนี้มันย้อมแบ็กสปินให้เราได้เลยแต่ถ้าเฟิร์มของ รู้สึกว่าเฟิร์มของคุโรคาเกะนี่น่าจะสตีฟของแบรนด์เทียบกับอื่นรับรองไม่ครับเพราะว่าไม่หรอกเลเยอร์นะครับครับผมเพราะมันดันมีไอ้นี่ไงพี่ที่ทออยู่12เส้นอะไรไทเทเนียมก็ปรับตรงนี้ให้อ่อนลงกว่ามิดคิกทั่วไปครับครับครับผมอ๋อปรับให้อ่อนลงใช่ครับคือมิดคิกทั่วไปเนี่ยมิดคิกเนี่ยการมิดคิกอย่างที่เราทราบเนี่ยมันจะตีง่ายนะครับตีง่ายๆเป็นมิดกับคนทั่วๆไปครับครับแต่ว่าแบ็กสปินค่อนข้างจะเยอะแล้วก็วิถีลูกสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาได้ความง่ายของมิดคิกเนี่ยแต่ว่าปลายก้านที่เติมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานที่ดีมากเลยครับทำไมเขาถึงออกรุ่นนี้มามันแสดงว่ามันต้องแตกต่างกับรุ่นนี้ดิแตกต่างกันครับจุดประสงค์เขาเรียกว่าจุดประสงค์วีดครับผมคือแสดงว่ารุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้เข้าถึงคนยากหรอคือแบบว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับอย่างเหมาะกับคนที่ดุอย่างที่ทราบใช่ครับคนที่เป็นฮิตเตอร์ฮิตเตอร์จริงๆครับผมคือมิสซูบิชิจะแบ่งผู้เล่นออกในกลุ่มเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น3แบบแล้วอย่างสมมติไดมาน่ายกตัวอย่างไดมาน่านะครับเดมาน่าเนี่ยจะมี3สีใช่ไหมครับถูกต้องบลูแบล็กแล้วก็เลดเลดครับผมบลูไวท์ไม่ใช่แบล็กสิไวท์ตัวไวท์เนี่ยจะวิถีต่ำที่สุดใช่ไหมครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยวิถีกลางถูกต้องสีแดงเนี่ยวิถีสูงสุดถูกต้องคุโรเกะเนี่ยก็จะมาประมาณเหมือนกับเดมาน่าแหละครับวิถีต่ำสุดวิถีกลางอืมครับโอ้ยังไม่มีวิถีสูงครับคาดว่าอาจจะคาดว่าทำมิ่งโซนใช่ครับคาดไว้นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ผมบอกเลยคุโรคาเกะนี่อาจจะมีประมาณสัก4คาแรคเตอร์เลย4แบบเลยครับก็คือจะได้ตอบสนองกับผู้เล่นได้ครอบคลุมให้หมดนะครับคืออย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแฟนของคุโรนะถ้าคุณตีโดงใช่ครับคุณเอารุ่นนี้ไปเลยใช่ครับรุ่นสีขาว XT ครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยากเกินไปตอนนี้คุโรคาเกะมีรุ่น XM XM นี่รุ่นผมเลยรุ่นผมง่ายครับมิดคิกและปลายก้านเฟิร์มปลายก้านแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งไทเทเนียม12เส้นเหมือนเดิมยังคงไว้ซึ่งคาแรคเตอร์ซึ่งรถแบ็กสปินแล้วก็วิถีลูกพุ่งฉีดเหมือนเดิมครับครับตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าปุ๋ยเอ็มลองไปดูในรายการเอเชียนทัวร์ที่เราเห็นกันนะครับครับกอล์ฟไทยนะครับผมกล้าพูดเลย 70% ครับ
ตอนนี้มาตัวนี้หมดเลยใช้ตัวนี้หมดเลยใช่ครับครับผมครับเอ๊ะถ้าวันนั้นผมจำไม่ผิดนี่คือน้องเมย์ใช่ครับถูกต้องครับน้องเมย์เอริยาใช่ครับได้ไดเวอร์มาใหม่ใช่ครับตัวนี้เลยครับช่วงนี้ออกน้องเมย์เยอะหน่อยใช่ครับตัวนี้เลยครับโอ้น้องเมย์ก็ตัวนี้เลยครับรู้สึกมีก้านเหล็กด้วยนะใช่ครับเอ้ยมีก้านโตมีไฮบริดครับไฮบริดครับไฮบริดมีป่ะไฮบริดตอนนี้มีนะครับแต่ว่าตัวที่เมย์ใช้เนี่ยมันยังไม่เป็นเจแปนสเปคครับอ๋อหรอครับเป็น US spec ใช่ครับอันนี้คือทางอุดมพันธุ์มีด้วยป่ะอุดมพันธุ์เนี่ยหรือยังไม่ได้เอานำเข้ามาจากทางมิตซูบิชิไรออนนะครับนโยบายเขาเนี่ยเวลาแต่ละประเทศเนี่ยเวลาขายเนี่ยนะครับอย่างสมมติในภาคพื้นเอเชียเนี่ยมันจะได้เป็น Japan spec ทั้งหมดครับอ๋อโอเคเขาจะแยกกันเลยครับถ้าทางฝั่งอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยก็จะเป็น US spec ทั้งหมดครับของ US ก็จะแข็งและกระด้างกว่าของญี่ปุ่นนิดนึงใช่ครับผมเองเขาอยู่ LVGA ใช่เขาก็ต้องใช้ของใช้ฝั่งนู้นอยู่แล้วอย่างเมย์เนี่ยนะครับอุ้ยเพิ่มทราบไหมครับครับน้ำหนักเท่าไหร่เด็กเท่าไหร่มาทราบทราบผมทราบผมต้องไปย้อนเทปดูครับใช่นี่ไงเทปเนี่ยครับครับผมครับผมเอ็กซ์ตร้าสติปใช่แล้วเขาทิปเนี่ย2นิ้วเขาทิปด้วยใช่เขาทิปด้วยเพราะว่าเวลาเขาใช้เด็กเสิร์ฟเยอะเขาเลยทิปเยอะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตัดเนี่ยความยาวเนี่ยเหลือ44ครับผมใช่ไหม44ใช่ไหม44ครึ่ง44ครึ่ง44ครึ่งครับไม่เป็นไรครับสับสนเล็กน้อยครับเขาทิปครับผมทิปคือแบบทิปอย่างนี้ตัดปลายก้านทิปอันนี้ตัดปลายก้านถูกต้องครับผมครับแล้วมีสเปคอะไรขายบ้างยังไงบ้างคืออันนี้คือมันจะเป็นเนี่ย XM เขียนมาแล้วอันนี้คือเลข70ถูกไหมครับผมอันนี้คือน้ำหนักครับน้ำหนัก70กรัมหรอเดี๋ยวผมจะขอน้ำหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยถ้าอย่างตัว XT เนี่ยครับจะเริ่มที่น้ำหนัก60กรัมในเฟก SR ครับครับโอ้50ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอันนี้คืออย่างที่ทราบครับดีไซน์มาสำหรับพวกฮีเตอร์ฮาร์ดฮีเตอร์เลยครับเพราะฉะนั้นไม่มี50กรัมโอ้ถ้าคนอยากงั้นไม่เป็นไรไม่ถึงอ่ะคุณต้องแบบแรงพอสมควรใช่ครับก็50 X 50 SRเริ่มจาก60ครับเริ่มจาก60 SR 60 SR ครับผม60 SR 60 S 60 X 70 S 70 X 70 TX ขึ้นไปหมดเลยใช่ครับเฮ้ยอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากคืออย่างนี้เรากำลังจะบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นก้านที่ค่อนข้างจะใช้ต้องแบบเป็นฮีเตอร์แต่ปรากฏมี SR ความหมายคือ SR เนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งอะไรนะไม่แข็งครับคืออย่างนี้ครับคือที่เขาทำ SR ออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้ทำ50กรัมออกมาครับคนที่อยากเล่น50กรัมเนี่ยเพราะปกติในก้าน50กรัมเนี่ยสมมุติ50กรัมเต็ก S เนี่ยนะครับครับมันจะเกือบ60กรัมอยู่แล้วที่เปิดเฟรมทราบโอเคมันจะ58 59อยู่แล้วครับ60 SR นะครับน้ำหนักก็อยู่ว่า60กรัมเองครับก่อนตัดนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยพี่กระทิงสามารถบอกได้มั้ยว่าใครเป็นฮีเตอร์เพราะว่าเอ้าถ้าคุณตี SR ก้านคุโรครับสปีดคุณเท่าไหร่ครับคุโรคาเกะเนี่ยนะครับสปีดที่เหมาะสมกับคุโรเกะนะครับ SR นะครับตามที่Mitsubishi Rayon เขาดีไซน์ไว้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ95ไมล์เปอร์อาวครับ SR ที่คือ95ไมล์95ไมล์นี่ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างเร็วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมก็ประมาณนั้นแหละใช่แต่โปรอิดได้ป่ะผมว่า100โปรอิดประมาณ100นึงครับ100ประมาณ105ใช่ประมาณนี้ใช่ครับอุ๊ยอย่างงี้ก็มันก็อุ๊ยอย่างงี้คุณก็เป็นฮีเตอร์แล้วเนี่ยมันดูที่สปีดอย่างเดียวไม่ได้เอ้งหรือเปล่ามันดูคาแรคเตอร์ด้วยครับดูคาแรคเตอร์เป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือพวกลักษณะอันนี้นะครับก็คือขึ้นถ้าฮีเตอร์เนี่ยผมถ้าจะง่ายๆเลยก็คือกระชากลงมากระชากลงมาถูกต้องครับเทมโปจะแบบเร็วอันนี้คือเหมาะเลยใช่ครับเหมาะเลยครับเหมาะเลยครับคนที่ขึ้นเร็วไม่หยุดกระชากลงมาเลยเหมาะมากเหมาะอันนี้คือฮีเตอร์นะยกตัวอย่างมีใครบ้างยกตัวอย่างเลยครับเห็นไหมครับขึ้นปุ๊บสะบัดลงมาเลยสะบัดลงมาเลยใช่ครับถ้าใครวงแบบขึ้นโพ้แล้วแบบเกลียวเยอะลงมาเลยกระชากลงมาก็จะเหมาะกับพวกตัวนี้โอ้จะเป็น SR มันต้องแบบโอเคปิยะครับขึ้นปุ๊บสะบัดลงมาเลยแต่โปเก๋ใช้ตัวที่หนักกว่านั้นอีกไม่แต่ผมอ่ะเข้าใจผมอ่ะอันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นมันคือเขาเรียกว่าโปแต่ว่าผมอยากรู้แค่ว่าแบบว่าเอ๊ะถ้าคนใช้ SR เนี่ยฟีลลิ่งมันต้องเป็นยังไงไงนึกออกมั้ยครับผมแต่ฟีลลิ่งของ SR เนี่ยนะครับอย่างที่ผมพี่กระทิงตี SR ได้มั้ยได้ครับได้สบายสบายครับอย่างที่บอกครับพอเขาไม่ทํา 50R มา SR 60 SR ของตัว XT เนี่ยเลยจะไม่ค่อยแข็งมากเพราะว่ารองรับเผื่อสำหรับคนที่อยากตีคุโรคาเกะใช่ครับซึ่งแบบความเร็วไม่เยอะมากครับอ้าวสำหรับก็ถ้าสมมติว่า90สมมติสปีด90แล้วแบบว่าตีไม่ค่อยอยู่แฟร์เวย์อันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งใช่ครับถูกไหมเพราะบางทีเราพูดว่าแบบโหก้านมันกระด้างแต่จริงๆมันมีหลายเฟกไงใช่ครับมันมีหลายเฟกหลายน้ำหนักครับทีนี้พอนี้ปุ๊บเขาเลยออกตัวนี้ออกมาลดช่องว่างนะครับตัวนี้ทำ50กรัมออกมาแล้ว
XM เนี่ยนะครับโอเคถ้าใครอยากตีคุโรคาเกะที่เบาลงมาหน่อยสบายสบายต้องมาเป็น XM XM ครับ XM เนี่ยเริ่มที่50กรัมเฟก SR เหมือนกันครับครับก็ต้องให้ท่านผู้ชมไปดูนะว่าเป็นฮีเตอร์หรือเปล่าใช่ครับว่าแบบว่าไอ้กระชากลงมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสวิกเกอร์ส่วนน้ำหนักก็อย่างที่เรารู้กันไปเราทำไปตั้งแต่เทปแบบต้นๆของขับฮันเตอร์เลยไม่เป็นไรบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงเผื่อท่านผู้ชมลืมคือคุณพยายามใช้น้ำหนักที่ตึงที่สุดที่คุณสามารถได้ขับเฮสติที่เร็วที่สุดถูกต้องครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยตีก้าน50กรัมแล้วครับผมขับเฮสติผม105ครับผมตีก้าน60กรัมขับเฮสติผมก็ยัง105อยู่อ้าวแต่ว่าผมตี60กรัมไว้ถูกแต่คุณต้องไปลอง70เลยผมไปลอง70ปุ๊บขับเฮสติผมเหลือ98ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแต่ว่าน้ำหนักผมตึงได้แค่60กรัมถูกต้องใช่ไหมแล้วคุณเข้าไปเลือกเฟกเอาเองถูกต้องและคาแรคเตอร์ของก้านเนี่ยจริงๆถ้าคุณอยากได้แบบกระด้างกระด้างนิดๆเอ้ยคือมันไม่ได้กระด้างหรอกมันหนึบอะมันหนึบมันออกหนึบๆเนี่ยอันนี้เลยเป็นทางเลือกหนึ่งถูกต้องของ SR มี SR มี S แล้วก็มี X ก็คือ3เฟกใช่ครับแล้วก็มีน้ำหนักเดียวใช่ครับแต่ว่ารุ่นใหม่ XM เนี่ยรู้สึกว่ามี50ด้วยใช่ครับใช่ครับมี50กรัมเฟก SR 50S แล้วก็ 50X 50X ก็มีหรอก็มีด้วยครับอ๋อ 50X ก็มี 50X เอาไปทำไรพี่ 50X คือถ้าคนที่ตี X นะความรู้สึกผมนะมันจะต้องแบบหนักๆหน่อยดิอันนี้เนี่ยนะครับ 50X เนี่ยเขาต้องมีอะไรเขาต้องมีอะไรมีเหตุผลไหนบอกถ้าเป็นแบบผู้หญิงที่แบบว่านี่แหละครับผู้หญิงที่แบบสปีดเร็วถูกต้องครับเนอะผู้หญิงที่แบบกระชากหน่อยถูกต้องครับแต่แบบอยากได้น้ำหนักเบาครับมีใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับผู้หญิงที่ตีเร็วค่อนข้างเร็วกระชากหรือผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่รูปร่างใหญ่ลอร่าเดวี่ใช่ครับแต่ไม่อยากแต่ไม่ต้องตี60คุณไปตี50ใช่ครับ50 X อันนี้เวิร์กเลยตัว50 X เนี่ยจะเวิร์กมากถ้าเราเห็น LVA ทัวร์ครับ LVA ทัวร์นะครับJapan LVA ทัวร์ครับครับใช้กันเยอะมากอืม50 X นะ50 X ครับโอเคครับแปลว่า50นี่มีทุกตระกูลตั้งแต่ SR ขึ้นไปใช่ครับแล้วต่อไปก็คือ60ก็มีครบหมดเลย60มีครบ60 70มี60เนี่ยก็จะมีเริ่มที่60 S 60 X นะครับแล้วก็60 SR ครับครบเหมือนกันแล้วก็70ก็มีครบ70ครบเลยครับมี80มั้ย80มีครับมี80ด้วยเหรอ80ไม่ใช่อะไรพี่80เนี่ยก็ไกลแฟเวเหรอใช่ครับหรือว่าบางทีก็คนที่ตัวใหญ่มากๆอืมครับตัวใหญ่มากๆอะไรเงี้ยครับโอ้โหถ้าท่านผู้ชมนะครับปรากฏว่าใช้ไดเวอร์นะก้าน50แล้วเวิร์กนะเอา60ไปใส่ไม่3เลยถูกต้องแล้ว70ไปใส่ไฮบริดถูกต้องก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปตามสเต็ปไล่ขึ้นไปผมเคยเจอครับ80ใครรู้ไหมครับใครครับนิโคลัสโกซาร์ดครับอ๋อครับผมอันนั้นปล่อยเขาปล่อยเขาไปครับโฮสปีดเขาเร็วมากโอ้โหมันตีแรงมากเลยแล้วไฟบอลเขาดีมากเอ้ยแล้วเฟกที่มันมีตัวทีนี่มันคืออะไรที่ที70มันจะมีนะครับ TX เนี่ยมันจะอยู่ในน้ำหนักก้านที่70กรัม TX นะครับ T ย่อมจากทัวร์ X คือ Extra Stiffตัว extra step แข็งเป็นพิเศษอีกเหรอก็คือประมาณ 2x อ่ะครับอ๋อก็คือถ้าผู้ชมตี x อย่างเดียวโอเคนั่นคือ x อย่างเดียวแต่ถ้าตี x ปั๊บเนี่ยครับรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันยังไม่ตอบสนองเราได้ดีก็ตี x ไปเลยโอ้โหเพราะอย่างตอนที่เราไปเชียงใหม่ตอนนั้นเมื่อสักนานแล้วเหมือนกันตอนนั้นโออาร์เนี่ยใช้เฟกเป็น tx ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ครับเรางงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้อยู่ครับน้องออมสุภมาศแสงจันทร์ใช้ ts 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 ตัว extra ตัวมันก็เหมือน xsใช่ครับถูกต้องครับโอเคโอ้โหเออนี่ก็กล้าดีๆนะครับเขาก็ออกมาลูกเล่นเยอะเฮ้ยต้องลองพร้อมยังครับพร้อมยังโปรเอ็มพร้อมยังใครพร้อมคุณพร้อมดิให้พี่กระทิงลองเทสบ้างดิผมอยากให้โปรอีกกับเอ็มลองดูว่าคุโรเกะเนี่ยซึ่งตอนนี้ดังมากเลยครับจริงหรือเปล่าเงี้ยหรอว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าอ่านั่นครับผมของจริงต้องซื้อที่อุดมพาณิชย์เท่านั้นครับถ้าตีได้มีรางวัลไหมมีครับเฮ้ยโอ้โหถ้าได้ไปถึงวัดข้างหลังเนี่ยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยพี่ไม่ต้องพูดถ้าผมได้ไปถึงวัดข้างหลังครับผมบอกได้คำเดียวครับพี่เอาแผ่นกระเบื้องไปถวายท่านด้วยถวายครับผมพี่ไม่ต้องมาบอกอะไรผมคือเราอย่าไปออกทีวีอย่างนี้ไม่ดีโอเคโอเคพร้อมเดี๋ยวเราไปลองกันครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีไฟบอลแล้วมีเฮ้ยเราลอง2ตัวเลยใช่ไหมลอง2ตัวเลยเปรียบเทียบกันตัวนี้คุณอาจจะลืมไปแล้วท่านผู้ชมก็ลืมไปไม่มีปัญหายินดีก็แข็งแข็งนี้ก็ต้องให้โปรเอ็มจัดไปไม่มีปัญหาเรื่องความแข็งเนี่ยเราสบายเรื่องความอ่อนเดี๋ยวบอกพี่กระทิงเรื่องไปก่อนใช้กำลังเลยแล้วแต่พี่เลยครับผมไม่ใช้กำลังต้องเขาเลยนะต้องเขาเลยครับเดี๋ยวไปลองกันจ้ะเดี๋ยวไปลองกันในช่วงหน้าก่อนที่เราจะไปทดสอบก้านคุโรคันเกะ XT และ XM ตามผมไปเปิดถุงกอล์ฟแดเนียลโชปราอดีตนักกอล์ฟที่เคยแข่งขันอยู่ใน PGA ทัวร์รวมถึงตามไปดูสกู๊ปพิเศษกับงานไทยลอร์ดโปรแอมที่จัดขึ้นโดยโปรไทยปริยัติชุนหัสสวัสดีกุลสนับสนุนโดย
Art of Golf Design Your Game